ค่ะในเรื่องของระบบนิเวศการปลูกหญ้าทะเลกู้อวนตามแนวปะการังพร้อมด้วยเครือข่ายนักศึกษาสิงอาสามหาดีค่ะสวัสดีทุกท่านจริงมันแก้ไขได้ด้วยประสบการณ์ของเป็นจิตอาสาสำหรับทะเลนะครับคือเพราะว่าเรามีหัวใจที่รักทะเลปัจจัยอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือปะการังนะครับปะการังคือบ้านของปลาสัตว์ป่าสัตว์น้ำใช่ไหมครับแนวชะลอพืชปะการังอยู่น้ำตื้นไหมคะแนวครับเห็นยากเพราะว่าหาตรงมันเกิดอะไรขึ้นครับมันอยู่ในทะเลตลอดเวลามันก็ต้องผักมันก็ต้องเล็กก่อนแล้วก็เลยรีโนเวทบ้านแล้วตอนนี้บ้านรีโนเวทอยู่ไปอยู่ไม่ได้นะต้องไปอยู่บ้านพอออสุราก็ทำไม่ได้ค่ะคุณวางไปแล้วประกาศว่าเราโดนรักสีดำแค่เราจำที่ใครนะนำนะไม่ต้องแปะกินไล่เหรอมีหมูไม่เคยพอดโอเคคุณไม่ใช่อ่ะใช่ไม่ต้องรู้แล้วเราก็ปลูกไปแค่นี้ค่ะนะคะแล้วก็ขายดีขายตรงนี้โอเคพี่ตั้งขาไม้อยู่ไหนอ่ะอยู่ในพื้นที่ว่างได้เลยนะครับไม่จำเป็นยากนะคะรอดไหมต้องมีรอดไหมแป๊บนึงนะคะเด็กโมโหว่าปล่อยใช่ไหมแล้วมันจะลงไม่ครับคุณครับ
นี่ไงวันนี้นะครับสิงอาสานะครับเราก็ได้ทำโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับแล้วก็เราก็ได้ร่วมกับ12สถาบันการศึกษานะครับเครือข่ายนักศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่นะครับในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะทำโครงการต่างๆนะครับในการที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับสังคมชุมชนต่างๆนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่เองนะครับเราได้นำเยาวชนนะครับที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับได้มาร่วมกิจกรรมของเรานะครับเรามีการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของขยะนะครับซึ่งปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะปัญหาที่ขยะอยู่ตรงชายหาดนะครับหรือแม้กระทั่งลงไปที่ในทะเลนะครับปัญหาขยะนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่เราทุกคนอยู่ใกล้ตัวแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้นะครับปีนี้ผมได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวภาพทางใต้ทะเลครับตั้งแต่ต้นปีครับแล้วก็ผมก็ได้ใช้พื้นฐานของกระบี่เป็นจุดเรียนรู้ครับมันก็ได้พาให้ผมไปเจอปะการังทุกชนิดแล้วก็ทะเลที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่ความสมบูรณ์เนี้ยผมยิ่งอยู่ยิ่งเห็นว่ามันถูกคุกคามด้วยขยะมลพิษทางทะเลไม่ว่าจะเป็นซากอวนหรือเป็นขยะทะเลที่เป็นสิ่งที่เราบริโภคบนบกครับมันก็กระทบปะการังหมดครับปีที่แล้วผมได้ทำงานจิตอาสาแยกขยะแล้วก็เก็บขยะบนหาดยาวครับที่จังหวัดกระบี่เหมือนกันนะครับแล้วก็เพราะว่าปีนี้ผมอยากทราบว่าปัญหาที่เป็นปัญหาขยะทะเลมันไปกระทบตัวทรัพยากรทะเลยังไงผมก็เลยมาที่กระบี่เพื่อจะเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรนะครับตอนที่ผมเรียนรู้ค่อนข้างเยอะแล้วผมก็หาอาสาสมัครทีมที่จะมาดำน้ำกับผมก็เป็นพวกครูดำน้ำกับคนที่เป็นจิตอาสาดำน้ำมีทหารเรือก็มาช่วยด้วยครับเขาเป็นคนที่ใจรักทะเลหมดเขาก็มาช่วยกันกับผมตั้งแต่3เดือนที่แล้วครับที่เริ่มหนักๆจริงๆที่เรามาเริ่มกู้อวนทุกอาทิตย์ครับและอย่างในวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมอะไรบ้างคะวันนี้เราก็ได้อบรมเด็กเผยแพร่ความรู้จากวิธีการกู้อวนเพราะว่าเด็กบางคนเขาพ่อแม่เขาก็ทำอาชีพประมงแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีทางที่จะได้รับทราบข้อมูลแบบนี้ครับว่าจริงๆมันมีปัญหาเรื่องปะการังจากเศษอวนเยอะมากค่อนข้างเยอะมากเลยครับ
เลยผมก็เลยเอามาเผยแพร่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็ทำตามงานของผมต่อก็คือการสำรวจเกาะแล้วก็ถ้าเกิดเราเจออวนหรือไซเราก็จะดำเนินการแบบที่ตกลงกับอุทยานไว้ครับคนประเทศแล้วก็โลกยังไงบ้างคะคืองานที่ผมทำมันสำคัญในแง่ของมันดีที่ผมเอาคนที่มีใจรักอนุรักษ์มาทำเพราะเขาได้โอกาสที่จะได้ทำแบบเต็มที่ประสบการณ์ที่เขาได้จากการที่จะเป็นอาสาสมัครทะเลอ่ะทำให้เขามีความรู้ที่เอาไปเผยแพร่กับคนอื่นได้มากขึ้นแล้วความสำคัญของงานผมส่วนหนึ่งก็อยู่กับสื่อกับข่าวที่ผมลงเพราะว่าผมทำไปมันก็เป็นอย่างหนึ่งแต่คนเขาก็ต้องรับรู้ด้วยว่างานที่ผมทำอ่ะผมทำเพราะอะไรแล้วก็เราเจออะไรมั่งอ่ะครับถึงทำไมต้องทำผมเชื่อว่าภาพแบบนี้คนเขาไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเขาไม่เห็นคนมาทำบ่อยเราได้มาดำน้ำประมาณ36รอบแล้วครับมันน่าจะเป็นงานอนุรักษ์ที่แบบแท้ๆของเมืองไทยอันนึงอะครับเลยผมก็อยากเอาภาพแบบนี้ให้คนมาเห็นเพราะว่าผมเห็นว่าคนที่เป็นใจอนุรักษ์เขาอยู่กระจายกันฮะแต่ไม่มีโอกาสที่จะมารวมตัวแล้วก็ทำงานด้วยกันเพิ่ม power ให้กันครับปกติเราจะมีกิจกรรมในการดูแลความสะอาดพื้นที่อยู่แล้วของแหล่งท่องเที่ยวนะครับของพื้นที่ต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานนะครับเรามีเจ้าที่เราที่จะดูแลประจำเป็นประจำอยู่แล้วแต่ลำพังเจ้าหน้าที่เราก็ดูแลได้ก็พอสมควรระดับหนึ่งแต่เรามีกิจกรรมจากจิตอาสาของหน่วยงานต่างๆหรือกลุ่มต่างๆที่เขามาช่วยเราเนี่ยมันก็ช่วยดีขึ้นเป็นการรณรงค์หรือว่าประชาสัมพันธ์นะครับให้ท่องเที่ยวเขาเห็นว่าพวกเราอะด้วยช่วยกันรณรงค์ในการดูแลความสะอาดดูแลความเรียบร้อยความสะอาดของพื้นที่ครับแล้วก็เพื่อเขาเห็นเราทำเนี้ยผมว่าจะเป็นช่วยแรงจูงใจให้เขาช่วยหันมาช่วยเราในการดูแลเรื่องความสะอาดในการรณรงค์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในการลดโลกร้อนเนี่ยครับผมว่าเราจะมีการจัดเก็บข้อมูลมีการสำรวจข้อมูลแล้วก็มาเอาวิเคราะห์แล้วเราก็นำมาในการบริหารจัดการนะครับเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรของเราแล้วเราก็มีชุดเจ้าหน้าที่ในการดูแลความดูแลรักษาพื้นที่ครับมีการป้องกันการบุกรุกชุดลาดตระเวนของเราจะเป็นชุดสมาร์ทพาโทครับชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพนะครับที่จะมีการออกสำรวจพื้นที่ทั้งทางบกทางทะเลในพื้นที่เราอย่างน้อยเดือนละ14วันตามนโยบายของกรมนะครับผมครับคือเราให้ชุดเจ้าหน้าที่ที่เขาออกลาดตระเวนออกดูแลแล้วก็ประจำจุดต่างๆเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความร่วมมือกับชาวบ้านที่เขาเข้ามาเนี่ยครับว่าเรื่องการขยะนี่คงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะเรามีกิจกรรมมีการรณรงค์ด้านต่างๆนะของหน่วยงานต่างๆที่เขาช่วยรณรงค์ให้เราอยู่ปัญหาเรื่องขยะก็น้อยลงนะครับปัญหาเรื่องเศษอวนที่ติดมาที่มาตามกระแสลมก็น้อยลงครับเพราะเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยสำรวจจัดเก็บอยู่แล้วก็ประกอบกับชุดของจิตอาสาหรือกลุ่มอาสาต่างๆเนี่ยที่เขามาช่วยเราในด้านนี้อีกแรงหนึ่งครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์อุดมรักษ์คงสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะวันนี้เรามาร่วมกับทีมสิ่งอาสานะคะเพื่อที่จะพานักเรียนแล้วก็นักศึกษาไปทำการปลูกหญ้าทะเลบริเวณหน้าอุทยานแห่งชาตินพัทรานะคะจังหวัดกระบี่ค่ะสำหรับหญ้าทะเลที่เราปลูกวันนี้นะคะเป็นหญ้าคาทะเลนะคะชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Enhalus acrolides นะคะซึ่งเป็นหญ้าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาหญ้าทะเลทั้ง13ชนิดในประเทศไทยนะคะสำหรับการปลูกหญ้าทะเลในวันนี้เราได้รับต้นกล้าของหญ้าทะเลมาจากฟาร์มคุณบรรจงนะคะที่จังหวัดตรังนะคะซึ่งหญ้าทะเลชนิดนี้นะคะในพื้นที่นี้ในระบบนิเวศเดิมยังไม่ได้มีชนิดนี้อยู่นะคะคือจริงๆเรามีอยู่แล้วแต่ว่าชนิดของหญ้าคามันยังไม่มีเราก็เลยทดลองนำมาปลูกเพื่อที่จะดูว่ามันสามารถเจริญเติบโตได้ดีไหมนะคะซึ่งถ้าในอนาคตมันโตได้ดีมันสามารถเจริญเติบโตได้ดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของหญ้าทะเลในระบบนิเวศทะเลหญ้าทะเลบริเวณนี้ค่ะสำหรับตัวหญ้าทะเลเองนะคะเราถือว่าเป็นมีความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเลค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากมันเป็นระบบนิเวศย่อยที่อยู่บริเวณชายฝั่งมันก็จะทำหน้าที่ในการกรองดักกรองตะกอนที่มาจากแผ่นดินการดักกรองตะกอนแผ่นดินก็จะช่วยให้ระบบนิเวศอื่นๆอย่างเช่นปะการังนะคะก็จะไม่มีตะกอนไปทับถมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความต่อเนื่องกันนอกจากนี้อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารของพวกพยูนหรือเต่าตะหนุ
ที่จะเข้ามาบริโภคหญ้าทะเลเป็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเพิ่มปริมาณแหล่งหญ้าทะเลมากขึ้นสัตว์พวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะอยู่รอดในประเทศไทยเราได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้อย่างหญ้าทะเลที่เราปลูกชนิดที่เราปลูกวันนี้นะคะลักษณะของลำต้นของมันจะเป็นลำต้นที่มีความยาวแล้วก็มีใบที่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของหญ้าทะเลชนิดนี้ก็จะสามารถเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆนะคะอย่างลูกกุ้งลูกปูลูกหอยลูกปลาก็จะสามารถมาเกาะติดหรือว่ามาหลบภัยต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาคลื่นมาอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าภัยจากผู้ล่าต่างๆก็จะมีที่ให้เกาะหรือว่าหลบอยู่ได้นะคะก็จะเป็นระบบนิเวศหนึ่งที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเราเรียกว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำไว้อ่อนนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าพอมันมีสัตว์น้ำไว้อ่อนมันก็จะมีปลาอื่นๆที่เข้ามาพอปลาพวกนี้เข้ามาระบบนิเวศนี้ก็จะเป็นระบบนิเวศหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปทำการประมงทำให้ซัพพอร์ตการประมงได้เพราะว่าเราก็จะมีปลาไว้อ่อนที่ออกไปสู่มหาสมุทรทำให้ชาวประมงสามารถมีปลาต่อไปได้ค่ะ